เดอะล็อกเกอร์ขายความลับค่ะปิงลี่เฟมัสนะคะมิสคีมาลปี2024ค่ะโอ้จะว่ายน้ำทุเลศใส่อยู่แล้วค่ะใส่ปีกได้งานโรงเรียนกันสนุกสนานกระเทยถ้าหากว่าบูชาลาจาเนี่ยแล้วเราเป็นมังกรด้วยถ้าเป็นพันธมิตรต่อกันเนี่ยบนโลกใบนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วอาจารย์เขาก็หยิบแป้งที่ปิงผสมเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ท้องพี่สาวแล้วก็เป่าพอมันบีออกมามันเป็นกระดูกมันเป็นผมมันเป็นทรายตั้งแต่พกมาก็รู้สึกว่าเออมันก็มีเรื่องอะไรแบบดีๆมากขึ้นเพื่อนเป็นคนดีมากเอาผู้ชายมาต่อยเรากลัวเราจะเหงาเอาผู้ชายมาต่อยกับเราซะแล้วเกี่ยวอะไรกับตระกูลดังกรเราสามารถพูดออกรายการอย่างนี้ได้เลยไหมรายการนี้นะครับอย่างที่บอกขายความลับข้างหลังก็จะเป็นล็อกเกอร์ข้างๆเห็นไหมครับมีกุญแจอยู่โอเคค่ะมีกุญแจอยู่ผมให้เลือกกุญแจได้4ดอกเลือกมา1ในนั้นก่อนเลือกมาทีละดอกนะครับแล้วไปไขตู้หยิบมาได้ของอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าของนั้นมีความหมายกับเรายังไงได้เลยได้เลยใช่มั้ยมีความลับเยอะมั้ยถามจริงๆถามพี่ทีก็เยอะอยู่ของในตู้ถือเป็นความลับมั้ยก็ลับนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วอ่ะไว้ก่อนด้วยใช่ความลับกับของลับชอบของลับมากกว่าชอบของลับมากกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเลือกกุญแจดอกแรกครับเบอร์อะไรชอบเลข3ไขตู้เลยโอ้โหอันนี้ก่อนเลยเหรอเนี่ยเป็นอันนี้ค่ะอะไรหนอบอกได้ไหมเป็นเทพนาจาค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเทพนาจาท่านจะเรายังไงทำไมถึงเลือกของติดคือปิงอ่ะอยากมีลูกปีนี้คือปิงเป็นคนเกิดปีมะโรงปีมะโรงก็จะเป็นมังกรปีที่ปิงเกิดเนี่ยมันเป็นมังกรทองทีเนี้ยองค์นาจาเนี่ยเขาเป็นองค์ที่พิฆาตมังกรถ้าหากว่าบูชานาจาเนี่ยแล้วเราเป็นมังกรด้วยถ้าเป็นพันธมิตรต่อกันเนี่ยบนโลกใบนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วแล้วก็จะส่งเสริมหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการเงินการทองส่งเสริมแบบหลายๆอย่างก็เลยได้เทพนาจามาไว้กับตัวเรากลัวอะไรบ้างไหมก่อนหน้านี้ก่อนจะมีเทพนาจามาอยู่ก็กลัวผีแบบที่มันแบบชอบมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยผีก็คือส่วนหนึ่งแต่ก็กลัวโดนปล้นมากกว่ากลัวผู้ชายไหมไม่ค่อยเพราะส่วนใหญ่แบบจะคัดคนเข้ามาในชีวิตมากกว่ามีวิธีคัดยังไงครับขนาดก่อนแล้วกันล้อเล่นเขาจะคัดจากแบบว่าการคุยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามามันก็จะมีไม่กี่อย่างอยู่แล้วเข้ามาหากระเทยมันจะมีอะไรอยากคุยกับกระเทยเรื่องอะไรจ้าพ่อหนุ่มอย่างเงี้ยหรอไม่มันไม่มีเรื่องอื่นเราก็ต้องดูว่าแบบมันคุยดีไหมมันมาจากสามัญชนธรรมดาหรือมันมาจากวิเศษวิโสสวรรค์ดาวดึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบส่วนตัวชอบแบบไหนครับวิเศษวิโสหรือว่าชอบสามัญชนธรรมดาปกติค่ะรู้สึกวางตัวง่ายดีอ่ะทีนี้เลือกกุญแจดอกต่อไปได้เลยครับชอบเลขไหนเลข2ละกันเพราะเกิดวันที่23อ่ะอ๋อโอเคงั้นไปขายได้เลยครับโอเคไม่งงเนาะไม่งงไม่งงโอเคจริงป่ะคือขอแต่ละอย่างอ่ะมันก็จะได้แบบก็อยู่ที่ความเชื่อหมดเลยมันก็คือมันเป็นเรื่องความลับมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะอันนี้นะคะก็คือตะกรุดหนังกลองก็คือกลองเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันดังเวลาตีมันก็จะดังแล้วเวลามันดังมันก็จะสะท้านก็เลยพกติดตัวไว้ตั้งแต่พกมาก็รู้สึกว่ามันก็มีเรื่องอะไรแบบดีๆมากขึ้นเป็นที่รู้จักของคนหลายๆคนแล้วก็มีแต่คนรู้จักแต่ในเรื่องที่ดีๆยังไม่มีแบบดราม่าหรือแบบพอมันจะเกิดดราม่าก็จะแบบเหมือนมีคนช่วยทำให้มันแบบเจอแต่เรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าแบบตะกรุดหนังกลองเนี่ยตั้งแต่ได้มาก็คือดีอธิบายได้ไหมว่าเรื่องที่ดีๆที่บอกนะครับมีเรื่องไหนบ้างที่รู้สึกว่าโหดีมากๆเลยตั้งแต่ได้ตะกรุดหนังกลองมาก็ตั้งแต่ได้ตะกรุดหนังกลองมาก็ได้รู้จักกับแบบคนในวงการหลายๆคนได้เปิดสังคมใหม่ๆได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้ร่วม MV ได้ร้องเพลงได้ถ่ายงานได้แบบเข้าวงสังคมไฮโซกินไฟไดนิ่งมั่งอะไรมั่งอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเคยต่อยกับผู้ชายด้วย ใช่มันเกิดอะไรขึ้นไม่อันนี้คือยังเอาอยู่ไหมความลับอ่ะยังขายอยู่ไหมยังนอกเรื่องอ๋ออันนี้ยังนอกเรื่องอยู่นะก็คือเพื่อนเนี่ยเป็นแก๊งผู้หญิงอะเนาะแล้วเราก็เป็นกระเทยอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบเลิกเที่ยวมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยผู้ชายขับมาบอกโอ๊ยน้องไปไหนแบบเพื่อนบอกโอ๊ย
มาเพื่อนกลับบ้านไหมผู้ชายก็ขับแบบไล่แบบเพื่อนอะรู้ว่าเราอยู่ที่ตลาดเพราะกำลังกินข้าวอยู่เพื่อนเป็นคนดีมากเอาผู้ชายมาต่อยเรากลัวเราจะเหงาเอาผู้ชายมาต่อยกับเราซะที่จะบอกว่านี่ก็ต่อยตะบมไปหมดเราสามารถพูดออกรายการอย่างนี้ได้เลยไหมได้เนาะโอเคแล้วเกี่ยวอะไรตะกุดหนังกองไม่เกี่ยวแล้วอันนี้มันเรื่องตั้งแต่สมัยเด็กแล้วตะกุดหนังกองเพิ่งได้มาปีนี้อ่ะโอเคเลือกดอกที่3ได้เลยครับอ่ะเลือกดอกที่3ปิงขอเลือกเบอร์1ทำไมเลือกเบอร์1อยากเอาอันนี้ก่อนได้ไหมได้ๆเออบังคับไม่ได้ก็ด้วยเต็มไข่แล้วมาค่ะนี่คืออะไรครับผมอันนี้คือตะกรุดทองนะคะเป็นตะกรุดที่ปิงได้มาตอนที่พี่สาวคนสนิทเลยเขาโดนของแล้วตะกรุดอันนี้มันสามารถเอาออกได้จะเล่าตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวทุกคนไม่ค่อยเก็ตคือพี่สาวปิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องประมูลงานประมูลแบบพวกทำอาหารเสริมโรงงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเนี่ยถูกทำของใส่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาอะไปโดนมาจากไหนไปโดนมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนแนะนำให้ไปที่นี่แต่การไปของที่เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนำไปแก้ด้วยก็คือแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าแต่ตัวแป้งอะปิงซื้อที่กรุงเทพนะแต่ที่ทำเนี่ยคือที่สะแก้วอีตัวแป้งเนี่ยปิงเป็นคนทำเองด้วยขยำเองจับเองทั้งหมดเลยแล้วตอนที่ทำเนี่ยอาจารย์เขาก็หยิบแป้งที่ปิงผสมเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ท้องพี่สาวแล้วก็เป่าแบบเป่าบนเป่าล่างแล้วก็เป่าซ้ายเป่าขวาแล้วก็หยิบแป้งขึ้นมาตอนที่เขาหยิบแป้งคือช่วงจังหวะแป๊บเดียวเองนะคือเราเห็นอยู่กับตาอย่างนี้เลยเนี่ยสิ่งที่เขาหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นกระดูกแบบแทงออกมาจากแป้งเลยอะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะเราเป็นคนผสมเองพอมันบีออกมามันเป็นกระดูกมันเป็นผมมันเป็นทรายมีคลิปอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในเครื่องเก่าหรือเปล่าคือบีออกมาแบบเป็นอย่างนั้นเลยเต็มไปหมดโอเคอ่ะเก็บของครับโอเคทีนี้เลือกกุญแจอีก1ดอกครับนี่แหละครับเบอร์4เลยเลยนะใช่ทำไมดูลังเลปีว่าประมาณนี้แหละมันดูง่ายดิโอเคไขได้เลยครับไม่น่าใส่ต้องสูงมาเลยเอาจริงๆนะมันจะงานงามเกินอันนี้เป็นกระดาษครับมานั่งก่อนเลยครับได้เลยครับโอ้ชุบไว้น้ำทุเรศโอเคเราเคยใส่ชุดไว้น้ำใส่อยู่แล้วค่ะใส่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่โอ้โหถ้าเป็นชุดผู้หญิงใส่ครั้งแรกน่าจะ14โอ้ตอนนั้นใส่ชุดอะไรชุดแบบไหนเป็นบิกินี่ค่ะเป็นเสื้อในแล้วก็เป็นกางเกงในแล้วก็ใส่ปีกได้งานโรงเรียนกันสนุกสนานกระเทยเดี๋ยวนะใส่ปีกใช่เป็นบิกินี่มีใส่วิกแล้วก็เป็นมีปีกบิกินี่สีดำเป็นเสื้อในกับกางเกงในรุ่นพี่ม.6สอนแท็บอย่างดีเลยเจ็บถอดออกมากาวติดเหนียวหนึบไปหมดแล้วตอนนั้นเราใส่ใครเห็นบ้างใส่ให้ใครดูบ้างก็เพื่อนหมดเลยก็จะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นรุ่นพี่กระเทยม .6 ม .5 อะไรอย่างเงี้ยมีผู้ชายมานั่งดูไหมมันจะมาทำไมมันจะมาดูทำไมดูกระเทยทำไมเผื่อเขาแบบอยากเอาว่าตื่นหูตื่นตานั่งดูไอ้มันไม่อยากเขามาดูหรอกเพื่อนมันล้ออย่าลูกมันบวชถ้ามันเข้ามาตรงนั้นน่ะอ๋องั้นแสดงว่าการที่เราใส่ตอนนั้นคือเป็นความลับใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่หลังเวทีแล้วมันก็แบบเป็นโซนที่แบบเหมือนแบบกระเทยเขาจะโชว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกั้นผ้ากั้นอะไรแบบไม่ให้เห็นแบบนางโชว์ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำโรงเรียนนั่นคือครั้งแรกใช่ค่ะไปชุบไว้นาฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่หน่อยไปปิดเตาแก๊สไปดึงปลั๊กที่ชาร์จซะให้ฝากอะไรพี่พูดหน่อยได้ไหมเป็นคติประจำใจไหมหรือว่าแบบลืมถอดปลั๊กหม้อข้าวเปล่าตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจให้เป็นอย่างนี้แบบดึงปลั๊กหม้อข้าวหนูไปหน่อยมาออกรายการนี้รู้สึกยังไงบ้างครับแปลกถ้ามีแขกรับเชิญจะมาต่ออีกก็สนุกดีพี่เขาก็บิวให้เราเล่าอะไรแปลกๆดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความลับอะไรเลยก็อยากจะรู้เรื่องทัศนคติแปลกๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดได้เคยก็พูดได้ในรายการเนี้ยก็ลองมาดูเผื่อจะเซลโอเคตบมือให้เองครับค่ะ
เหมือนเป็นคนบ้าอีกกู